ครียดมากเลยเนี่ยเป็นไรจ๊ะว่าทำไม่ถูกป่ะครับผมที่แบบเข้ามาแล้วก็ชอบลืมทุกทีว่ามีกล้องอะไรเงี้ยมันเครียดแล้วซึ่งแบบการทำงานมันทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแบบมันทำไม่ถูกไปที่แบบจริงๆแบบมันชอบแบบคิดว่าคนนี้เปลี่ยนไปนะคนจริงๆอ่ะคนที่เปลี่ยนไปจริงๆมันคือว่านะครับมันเลยทำให้เราเครียดมันเป็นเพราะมันวันแรกที่เข้ามาวันงงแบบอะไรเปลี่ยนไปอะไรทำตัวไม่ค่อยถูกใช่วันแรกที่เข้ามาวันแบบเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องกินอะไรเนี่ยเรื่องแบบทำไมแบบเขาพูดอะไรกันเลยเราเรื่องเราออกไปก่อนเลยครับเงียบเราเพิ่งปกติว่าจะพูดเยอะอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้จะพูดอะไรแล้วที่แบบเมื่อก่อนที่แบบกินจะแบบอะไรก็ว่าอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้แบบกินแบบเป็นใครอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบอะไรกูอยากแล้วแล้วแบบไม่รู้ว่ากล้องจับหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อวานร้องไห้แบบเป็นครั้งคือว่าไม่ร้องไห้นานมากครับแบบเรื่องที่แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้สึกนี้มาก่อนเลยว่าแบบต้องแบบร้องไห้แล้วแบบไม่รู้ว่าการกระทำของมันเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าว่านทำร้ายคนอื่นจะทำให้แบบคนอื่นมองกีวินี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องครูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะที่การที่แบบเราออกไปก่อนใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ในเนี้ยมันเหมือนมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาระยะนึงแล้วอะค่ะอันนี้มันก็จะมีบางเรื่องแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบพอเรากลับไปเหมือนเราไปเจอเพื่อนเก่าอะเพื่อนโรงเรียนเก่าเนี้ยมันก็จะมีสมมติว่าเราออกมาก่อนช่วงที่เราควรจะออกอะแล้วกลับก็ไปใหม่อะมันก็จะมีบางเรื่องที่เพื่อนคุยกันแล้วเราไม่รู้เรื่องเฮ้ยเอ็งพูดเรื่องอะไรกันวะ รู้สึกมันต่อกันไม่ค่อยติดใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะหรือมองว่าเราอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างที่มันอาจจะสะเทือนใจเราบ้างกระทบใจเราบ้างนะครูก็มองก็ดูอยู่นะคะเมื่อวานที่วาดน้องไห้อะไรนี้ก็รู้สึกส่วนตัวครูก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะลูกก็ที่ครูไม่เรียกวาดไปคุยก็ครูรู้สึกว่าครูก็รู้สึกตอบปลอบใจวาดเนี่ยเหมือนกันงงงงอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออมันก็พูดยากเอาสิ่งที่ว่านคิดว่าเป็นก่อนว่านคิดว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องรวบรวมก่อน ลิสต์มาก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อวันที่เรากลับเข้ามามีอะไรที่มันที่เรารู้สึกว่ามันกระทบใจเราหรือว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างมันก็ให้หลายอย่างครับแบบว่าต้องมาแบบซึ่งแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่คิดมากเลยว่าไม่คิดมากเลยแบบแต่ว่าเมื่อวันจันทร์มันกลับเข้ามาว่านคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่รับมือเหมือนข้างนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนเราออกไปใช่ทำไมไอ้ความที่เราคิดถึงทุกคนมากๆข้างนอกว่าแบบเหงาจนแบบร้องไห้แต่เองไม่รู้จะทำไมแล้วอะไรมันเหงาคิดถึงมากเลยเข้ามาแล้วแบบทำไมมันถึงเขาลืมเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครูว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากความคาดหวังจากตัวเราเองด้วยนะคะว่ากลับมาทุกคนต้องเหมือนเดิมดิเฮ้ยเราไปไม่นานเองนะอะไรมันถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะส่วนนึงมันเกิดจากความคาดหวังแล้วก็แต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้แปลว่าเพื่อนเขาลืมเรานะคะครูว่าทุกคนไม่มีใครลืมใครอยู่แล้วอ่ะจำได้อ่ะว่ามีใครบ้างอ่ะแม้แต่กระทั่งคนที่ออกไปก่อนเลยตั้งแต่แรกอ่ะเบนเดียเดียเนี่ยอันนี้ทุกคนก็ยังจำได้อยู่นะคะแต่ว่าพอมันช่วยไม่ได้ที่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเกิดความสนิทสนมมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขแบบมันจะเกิดความมันจะแน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะอันนี้พอเรากลับเข้ามา
บางอย่างเราก็ไม่ได้ร่วมในเหตุการณ์นั้นถึงเราจะเป็นคนดูอยู่ข้างนอกแต่เราไม่ได้ลงมาอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าคือส่วนหนึ่งของบ้านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนนอกกับส่วนหนึ่งของคนในนี้บางทีมันเหมือนกับไม่รู้เล่าไปแล้วว่านจะได้ดูหรือเปล่าตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้บางอย่างเขาก็ไม่มาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าครูก็ไม่อยากให้ว่านคิดมากมันไม่ได้ครูเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ลืมหรอกนะคะไม่ว่าจะออกไปวิ่งไหนก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าเราจะสนิทกันได้เราก็ต้องกี่วิ่งอะใช่ไหมตอนช่วงแรกที่เราเข้ามาใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้ซีกันขนาดเข้าตอนที่เราออกหรอกถูกปะลูกอันนี้แม้แต่ตอนเรากลับเข้ามาใหม่มันก็ต้องใช้เวลาอีกในการที่จะค่อยๆจูนค่อยๆเล่าว่าเอ้ยเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นให้เราค่อยๆเข้าใจว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างนี้ค่ะแบบอีกเรื่องที่เชื่อเรื่องนะครับเป็นเรื่องทีมพิพามอะไรอย่างเงี้ยสมมติก็แบบพอจะรู้เรื่องราวอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แบบเพราะแบบเวลาเขาใกล้เกมเนี่ยว่าแคร์พี่ปั๊มเลยนะว่าเฮ้ยมันจะคิดไงวะอะไรเงี้ยเพราะแบบเวลาแบบว่าจะเล่นกับเกมเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่ปั๊มซึมแล้วแบบมันดูมีเอฟเฟกต์กับปั๊มมันมีเอฟเฟกต์แล้วซึ่งแบบว่านก็ไม่รู้ว่านคิดยังไงกับเกมนะแบบซึ่งแบบมันก็เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะมันก็แบบอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมาซึ่งแบบแล้วก็เพื่อนก็แบบรังอยู่ในเราสักพักที่แบบวันหนึ่งที่วันอยู่ดีมันออกจากบ้านเนี่ยสองคนที่วันที่ถึงมาถูกคือตอนเกิดเกมซึ่งแบบวันที่ถึงเป็นแบบวันเก็บไปฝันร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาทำไมไม่เหมือนเดิมนี้ใช่ไหมแต่พอกลับมาแบบมันแบบจริงก็แบบมันเกิดจากว่าไอ้นี่มันเกิดจากใจว่าไอ้นี่แบบบ้าที่คิดมากไปเองแล้วแบบมันคิดข้างตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องไม่ปรุงแต่งมันมากนะลูกนะคะสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะคะหรือถึงแม้ว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดแต่ครูก็ยังไม่อยากให้เรามาคิดอะไรมากเรื่องนี้ในนี้เพราะอย่างที่ว่านบอกครูเมื่อกี้ว่าจุดมุ่งหมายของว่านคือมาทำเพื่อคุณแม่ใช่ไหมใช่นะคะถ้ามันจะทำให้ฉุดให้โชว์ของเราวันพรุ่งนี้มันดรอปอ่ะมันก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะเราบางอย่างเราต้องเอาวางไว้ก่อนนั้นเลือกว่าอันไหนสำคัญที่สุดก่อนนะคะเรื่องนั้นเรายังมีเวลาเคลียร์กันต่อนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปเราบังคับไม่ได้อ่ะแม้แต่ใจคนเราก็บังคับไม่ได้ใจเราเองบังคับไม่ได้เลยนักภาษาอะไรจะไปบังคับใจคนอื่นนะคะแต่ว่าครูก็ไม่อยากให้มันเกิดความรู้สึกแบบนั้นกับว่านกับปั๊มกับกรีนคือตอนนี้ที่เครียดเพราะว่าไม่รู้ว่านจะวางตัวอะไรก็เพิ่งมาแบบรู้ว่าจะวางตัวอะไรก็วันเนี้ยรู้ว่าถ้าเกิดมันเพียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับให้เข้าสถานการณ์ได้ด้วยซึ่งว่าตอนนี้ว่าก็มาโฟกัสกับเพลงตัวเองมากกว่าแต่เมื่อวานนะที่เราโฟกัสซ้อมนะอะไรเงี้ยเป็นช่องสุดท้ายนะอะไรถ้าคิดได้งั้นก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ครูก็ได้คุยกับปั๊มไปแล้วนะได้เคลียร์กันไปประมาณนึงนะคะปั๊มก็เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วควรจะโฟกัสที่อะไรดีนะคะบางอย่างมันเข้ามารบกวนจิตใจมันก็ถ้ามันไม่ช่วยให้โชว์ไม่ช่วยให้การร้องเพลงเราดีขึ้นเพราะจุดประสงค์เราต้องการมาทำเรื่องนี้ต่างหากเราก็วางไว้ก่อนที่ครูบอกมันอาจจะวางยากหน่อยกว่าจะปล่อยหลุดจากมือได้เนี่ยมันอะไรอาวรมันนู่นนี่มันมีหลายอารมณ์ปนกันอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายต้องเลือกที่จะวางก่อนนะลูกนะว่าเราไม่รู้มันจะอยู่กับเข้ามาถึงกี่วีใช่ไหมเราจะอยู่ถึงสุดท้ายหรือเปล่าถ้าเราไม่อยู่ไม่ถึงเดี๋ยวเราจะไม่นั่งเสียใจข้างนอกอีกว่าเราได้กลับมาทั้งทีทำไมเราไม่ตั้งใจมัวแต่ไปคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอื่นให้มันมาฉุดเราอยู่ทำไมใช่ไหมนะไม่ต้องไปเครียดมาก
ขอบคุณมากเลยครับคิดง่ายๆลูกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะไม่ว่าดีหรือไม่ดี